พระคริสต์ธรรมคัมภีร์คืออะไรพระคริสต์ธรรมคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องราวแห่งพระคุณในองค์พระเยซูคริสต์ที่สำแดงเพื่อมนุษย์จะรู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์พระคัมภีร์มาจากไหนพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่คนต่างยุคต่างสมัยได้เขียนขึ้นภายใต้การทรงนำของพระเจ้าพระคัมภีร์ทุกขั้นตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าจึงไม่มีข้อผิดพลาดใดๆพระคัมภีร์เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรพระคัมภีร์เป็นประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนชีวิตแห่งความชอบธรรมการตักเตือนว่ากล่าวคนบาปและการแก้ไขความเชื่อผิดเพี้ยนเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความพร้อมในการดีทุกอย่างพระคัมภีร์เพียงพอสำหรับอะไรในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเพียงพอสำหรับมนุษย์ที่จะรู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์พระคัมภีร์จะเกิดผลในชีวิตของมนุษย์อย่างไรพระคัมภีร์จะเกิดผลในชีวิตของมนุษย์เมื่อเราอ่านและฟังพระวจนะด้วยความใส่ใจใคร่ครวญด้วยความตั้งใจและนำมาใช้ด้วยความไว้วางใจโดยการนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐาน